ับปี64ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเจอวิบากกรรมพอสมควรทางการเมืองนะครับทั้งประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่รอดมาได้ด้วยตำแหน่งรองบุ้ยรวมไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ถูกมองว่าเป็นรอยร้าวภายในพรรคแล้วก็มี aftershock ตามมาอีกหลายระลอกรวมไปถึงประเด็นวาระนายก8ปีที่ฝ่ายค้านมองว่าต้องหมดวาระสิงหาคมปี65นี้แล้วทำให้เราคงจะต้องจับตาครับว่าสำหรับปีขานปี65นี้การเมืองของพลเอกประยุทธ์จะยากง่ายขนาดไหนแล้วพี่น้องสามปอจะเดินเกมไปในทิศทางใดวันนี้พาประเด็นดังชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันครับหลังจากนี้อีก1ปีเศษอายุของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะครบวาระแล้วนะครับแต่ปมการเป็นวาระนายก8ปีนี่แหละครับที่ฝ่ายค้านเขาตีความตามรัฐธรรมนูญว่าสามารถอยู่ได้จนถึงเดือนสิงหาคมปี65ปีนี้เท่านั้นกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เก้าอี้นายกร้อนขึ้นมาถึงขั้นที่นายกต้องออกมาชี้แจงกับสื่อว่าตนจะอยู่ให้ครบเทอมไปฟังเสียงครับผมยังอยู่ในการเป็นรัฐบาลอยู่ไม่ใช่เหรอก็ใช่ดิก็เขากรอกกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นไม่ใช่เหรอผมจะอยู่ไป67ได้ไหมล่ะไม่ได้ก็66ก็ถือว่าถ้าบ้านเมืองสงบสุขแล้วก็อยู่ให้มันครบวาระไปก็เท่านั้นเองและด้วยที่ผ่านมาแรงกระเพื่อมภายในพรรคพลังประชารัฐหลังมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปีที่แล้วก็มีหลายเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐมีแรงสั่นสะเทือนเช่นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและนางนฤมลพินโยสินวัฒน์ที่พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยเมื่อวันที่8กันยายนปี64รวมถึง3ปอเองก็แบ่งกันลงพื้นที่พบปะประชาชนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพรรคจะเดินต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังคงเดินหน้าเป็นตัวกลางประสานใจของคนภายในพรรคให้กลับมากลมเกลียวกันและที่สำคัญไปกว่านั้นบิ๊กป้อมยังวางตัวผู้สมัครส.ส.รอการเลือกตั้งสมัยหน้าไว้ด้วยเปรียบเสมือนเป็นการจัดโผเหล่าทัพซึ่งจะมีชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นตัวเลือกเดียวของพรรคพลังประชารัฐอีกหรือไม่อันนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปขณะที่นายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปี65ว่าการเมืองร้อนแรงเพราะเปิดศักราชใหม่มาปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งเริ่มต้นเดือนมกราคมเนี่ยเลือกตั้งซ่อมถึง3แห่งทั้งชุมพรสงขลาและกทมเขตหลัก4นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกที่ยังไม่ได้เลือกนะครับก็คือการเลือกตั้งกทมและสมาชิกสภากรุงเทพรวมถึงเมืองพัทยาด้วยซึ่งคาดว่าจะต้องเลือกภายในปี65นี้แหละครับและจริงๆรัฐบาลเองก็ขานรับแล้วว่าจะมีการเลือกภายในปีนี้เพราะว่ากระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามในสภาเรื่องการเลือกตั้งของกรุงเทพแล้วก็มีเสียงสะท้อนออกมาว่าอยู่ระหว่างการเตรียมการเร่งรัดภายใต้การเมืองที่ร้อนแรงการเลือกตั้งทั่วไปอาจจะต้องเลือกในปี65ด้วยเหมือนกันแม้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะอย่างน้อยก็อยากจะอยู่เป็นประธานเอเปกหรืออยากจะอยู่ให้ครบเทอมก่อนแต่ดูแล้วสถานการณ์การเมืองที่ร้อนระอุในปีนี้เห็นทีว่าจะลำบากเหมือนกันนะครับดังนั้นจะเห็นปมร้อนทางการเมืองต่อเนื่องมาจนถึงปีขานครับถือว่าเป็นปีที่ท้าทายและอาจจะเป็นปีเสือลำบากของพี่น้องสามปอก็เป็นได้ทั้งพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์และพลเอกประยุทธ์เพราะว่าสุดท้ายแล้วหนทางการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์จะอยู่8ปีหรือว่าจะอยู่ยาวนานถึง12ปีจะทุบสถิติของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ตามใจหวังหรือไม่ก็คงต้องรอดูการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นะครับขณะที่อีกด้านครับกำลังจะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรใหม่ในเดือนมีนาคมปี65คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพรรคฝ่ายค้านจะต้องเริ่มขึ้นด้วยปัญหาโควิดที่ระบาดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจคนตกงานผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยการท่องเที่ยวที่ซบเซาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการนำรายได้เข้าประเทศก็หายไปจนหมดแต่หากรัฐบาลยังจัดการปัญหาเหล่านี้ดีไม่ได้เท่าที่ควรนะครับประกอบกับนายกอยู่นานแล้วถ้าเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งก็เท่ากับ2เทอมในทางการเมืองเนี่ยย่อมเข้าใจกันดีว่าผู้มีอำนาจบริหารบ้านเมืองที่อยู่นานก็เป็นปัจจัยนึงที่ยั่วยุให้เกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้แน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นความร้อนแรงที่ดูจะเริ่มเกิดขึ้นตอนต้นสมัยประชุมของปีนี้นะฮะ
นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่ใหญ่และที่ร้อนมากที่สุดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความร้อนแรงทั้งในสภาและบนท้องถนนรวมถึงที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกสิ้นสุดลงตรงไหนจะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม65นี้หรือไม่เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้เขียนบัญญัติไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้จะเริ่มนับตั้งแต่ยุคคสช.เลยไหมดังนั้นพลเอกประยุทธ์จะอยู่ถึง8ปีหรือจะอยู่ถึง12ปีก็คงต้องจับตาลุ้นกันดูต่อไปนะครับ